คือกูกำลังจะสารกับมาริอยู่แล้วกูกะจะค่อยแยบค่อยแยบเป็นไงอะแยบไม่ล่ะเพื่อนเต็มหมัดกูโดนฮุกบ้านบางเจริญครับพี่เจริญผมรู้แล้วพี่มันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่ยังไงห้องดีมันเปลี่ยนชุดไงมันเกิดอาเพียร์พี่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะไม่มีน้ำด่าบ้านบางเจริญที่บ้านบางของจริงพี่ตีพี่แม่งเฟี้ยวอะพี่พี่ทำให้ผมรู้เลยว่าบ้านบางต้องทำยังไง go to ATM ไม่มีหัวใจไอ้เหี้ยเจ้าตังค์อีกเจ้าตังค์นะครับพี่ครับจ่ายครับไอ้จ่ายจ่ายนะครับครับผมต้องมาเดี๋ยวคืนนะครับพิธีกรอ่ะโอ้โหไอ้ทิปคือกูภูมิใจนะกับภารกิจอ่ะแต่ว่ายังไงมึงไม่ควรทำอย่างนี้เว้ยมันเรื่องใหญ่นะเว้ยอ้าวแล้วมันผมต้องควรทำยังไงสมมติถ้าเป็นพี่ๆทำยังไงกับเหตุการณ์คืออากิภารกิจกูสั่งมึงใช่ไหมมึงก็เล่นแค่เดือนแรกก็พอแล้วก็ไอ้นี่เฉลยได้แล้วมันลึกไปมึงบ้าเปล่าลึกไปยังไงอ่ะพี่ครับทองดีมาเอาตังค์ให้พี่บอกว่าอะไรตอนเริ่มอ่ะพี่บอกว่าน้องเสียใจร้องไห้แล้วผมว่าเดือนแรกมันก็ไม่มีความสุขให้กันมากขนาดนั้นหรือเปล่าถูกไหมไอ้เหี้ยมันก็ไม่ต้องแบบเป๊ะๆขนาดก็ได้แบบกูแค่จะแกล้งเขาที่เขาชอบด่ากูแค่นั้นเองสั่งพี่ไหมก็ไม่เคยถูกไหมใช่พี่บอกว่าผมไม่ฟังคำสั่งพี่อ่ะวันนี้มึงฟังคำสั่งกูเชื่อแล้วว่ามึงฟังคำสั่งแต่มันเลยเถิดไปเคยเปล่ามันไม่ได้เลยเถิดเว้ยพี่ผมทำตามกรอบที่พี่วางไว้เป๊ะทุกอย่างกรอบพี่อะไรเกินกรอบไปเยอะแล้วมึงบ้าเปล่าแล้วไม่พี่ไม่กำหนดมาเลยละว่าแค่กรอบมาแล้วกี่เดือนถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะพี่แค่บอกว่าผมไปจีบเขาแล้วก็ทำให้เขาเสียใจร้องไห้เนี่ยผมทำแล้วเนี่ยพี่ไม่รู้ระหว่างทางไงพี่ไม่รู้ระยะทางไงถูกไหมล่ะตอนนั้นทำอยู่แต่ระหว่างทางอ่ะมึงไปสนิทกับเขาแบบว่าจนทุกคนอ่ะเอางี้ไม่ใช่แค่กูทุกคนในเมืองที่เห็นว่ามึงกับเลมอ่ะคือแบบว่าคือแบบว่าโอเคกันแล้วอ่ะคือคบกันจริงๆอ่ะมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมแล้วเฮียมันเลยเถิดไปแล้วมึงไม่ใช่หลอกแค่กูมึงหลอกทั้งเมืองเลยมึงบ้าเปล่าเฮียนี่มันเรื่องใหญ่ perfect ก็มันคืองานไงพี่งานเฮียอะไรล่ะมันเกินไปแล้วเก่งนะแค่ทำให้มันให้ดีที่สุดครับถ้าพูดในมุมมองถ้ากูทำภารกิจที่แบบที่แบบพี่สั่งไปอ่ะมึงเก่งแต่พี่ว่ามันเลยเถิดไปหน่อยเข้าใจเปล่าถ้าเลยเถิดไปก็กดเงินเกินมาก็ได้พี่โอ้โหไอ้เหี้ยกูไปหักกระบุญแล้วเนี่ยนี่กูซวยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกูกำลังจะคุยกับมารีเลยมึงเข้าใจป่ะกูกำลังจะพยายามสารต่อที่แต้มกูลบจัดเลยตอนเนี้ยเขามีแฟนไปแล้วพี่ไอ้เหี้ยกูไม่สนหรอกถึงเวลามันก็มีโอกาสได้ไม่ใช่ป่ะเปลี่ยนชุดดีกว่านั่นกูจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เว้ยงั้นแหละพี่ก็แค่บอกเขาว่าภารกิจนี่ภารกิจใหม่แล้วก็อันนี้ภารกิจเก่ามันแก้ไขไม่ทันหรือเปล่าพี่แล้วเขาบอกให้กูรับผิดชอบมึงว่ากูจะรับผิดชอบยังไงพี่ก็แต่งงานกับเลมดิก็เหี้ยละอ้าวนี่มารีก็ร้องไห้ดิมันจะบ้าหรือเปล่าคิดดิจริงเลยถูกไหมล่ะเฮียคิดไม่ทันแล้วนี่มึงยังคุยกับเลมไหมเนี่ยมึงได้ทักบอกเขาไหมเนี่ยไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันเลยครับพี่ก็เดินออกมาก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยโอ้โหจริงจริงพี่กฐินทักมาสาบผมว่าแย่มากนะหนึ่งคำแต่มันถือว่าผมว่ามันมีพี่ไปแบบอย่างว่านะว่าเป็นคำชมอ่ะกูก็จะบอกว่าให้ไอ้โทนี่จัดการสิกูอยากดีกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกพอเดี๋ยวอยู่เฉยดีกว่าอยู่เฉยแล้วผมเคยขัดคำสั่งพี่ไหมล่ะโอเคมันไม่เคยแต่ว่าก็ยอมรับว่านักวันนี้มันไม่เคยแต่ไอเนี้ยมันเลยเถิดไปหน่อยเข้าใจเปล่ามีงานใหม่ไหมถ้างั้นงานใหม่เฮียมันจะงานเฮียอะไรอีกอะให้กูจ้างมึงกลับไปบอกว่ามึงเมื่อกี้เซอร์ไพรส์หรือว่ามึงรักเขาหรือไงให้กูมึงลองคิดให้กูจะทำไงผมรับรับพี่อะไรล่ะรับกูโดนด่าอีกไอ้ใหญ่ผมทำอะไรอ่ะพี่ใหญ่ผมทำอะไรผมก็ทำของพี่หมดทุกอย่างมันไม่ได้ตีไอ้เหี้ยเขาอย่างนี้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวโดนอีกมึงมาเดี๋ยวถึงเวลามึงไปบอกเขาว่าอันนี้เป็นภารกิจพี่เฉินให้กลับมารักกับเขากูโดนอีกทีนี้สองเด้งเลยไม่ใช่เด้งเดียวละกูโดนสองเด้งเลยทีนี้พี่ตีเท่มากครับพี่ดีเลยครับพี่เอาดีๆไอ้ตีเอาดีๆมึงเอาดีๆไอ้ห่าอันนี้เรื่องใหญ่นุ้ยมันเรื่องใหญ่อยู่แล้วพี่มันใหญ่ตั้งแต่พี่ให้ผมก้าวขาเข้าไปจีบพอแล้วถูกโอ้โถไอ้เหี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยมองว่าเป็นเรื่องเล็กมาตลอดนะกับเงิน5ล้านน่ะที่พี่จะให้ผมอ่ะผมก็มองเป็นเรื่องใหญ่กูรู้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ไงไม่พี่จ้างผม5ล้านนะเว้ยพี่กูรู้แต่ว่าหมายถึงว่ามึงลองมองดีนะไอ้5ล้านอ่ะต่อให้แบบว่ามึงทำไม่สำเร็จอ่ะกูก็ให้มึงอยู่ดีถูกมั้ยเพราะกูรับปากแล้วกูบอกให้น้องให้น้องเออสนุกกับน้องเข้าใจมั้ยแต่ไอ้เหี้ยนี่มันเลยเถิดมึงมาเต็มที่เหี้ยอะไรกันนี่วะเมื่อวานพี่พูดกับผมว่าไงพี่ผิดหวังในตัวผมนี่ไงผมก็ทำให้พี่ดูนี่ไงถูกไหมไอ้เหี้ยเอ้ยผมพูดกับผมเองด้วยมึงไม่ต้องมาใส่ใจก็ได้กูไม่ไอ้นี่ขนาดนั้นมึงเข้าใจปะ
พี่ถูกใจตัวมันยังเออกูถูกใจแต่ว่ามันไม่ถูกจังหวะมันเข้าใจปะมันเลยเถิดไปแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่แบบว่าเอ้ยเป็นงานเล็กๆก็ได้เหี้ยแล้วโหมากันเต็มมึงดูดิอะตรงอติเหี้ยอะไรมากันหมดมึงดูดิยืนกันแลนกระตุกเลยไอ้เหี้ยมึงบ้าเปล่าอ่ะแต่ผมมั่นใจว่าเรียบร้องไห้อ่ะรอเหี้ยเลยล่ะกูก็เชื่อว่าร้องไอ้กูก็ร้องไอ้สัตว์มึงบ้าเปล่ามึงสนิทกันกับคนเดียวเต็มการไม่ใช่เหรอวะไอ้เหี้ยไม่ใช่ขนาดนี้พี่มีอยากรู้เลยโถ่บินตัวเหี้ยเลยทีย้ำกูตอกย้ำกูใหญ่เลยย้ำอะไรพูดความจริงไม่ใช่คือแต่บ้านบางของจริงไม่คือพี่บอกว่าภารกิจเนี้ยพี่แค่แบบเออสนุกเฉยๆคือกูจะไปรู้เหรอมันก็ไม่ใช่ความผิดน้องนะเพราะพี่มันก็ไม่ได้บอกพี่อะว่าเออมันจะเลิกทำนะถูกปะใช่ผมก็พูดกับพี่ไปหน้าบ้านจริงๆไปแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกมันจะเลิกทำก็ถูกมันเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นโดยตัวพี่เองไม่เข้าใจไม่ได้เพราะว่าเพราะถ้าใจพูดว่าเชื่อไหมผมก็เชื่อเหมือนพี่อ่ะพูดเออถูกไหมเอ้าเอาแค่นี้คนในแก๊งทุกคนเชื่อหมดแต่นั่นคือสิ่งที่พี่คิดไปเองเข้าใจว่าเออจริงผมไม่ทำแล้วแหละแต่ในขณะที่พี่ก็ไม่ได้คุยกับมันว่าเอ้ยพี่ให้มันเลิกทำนะไม่เพราะว่านี่อันนี้อันนี้เขาตายใจไงคือมันไม่ได้พูดแต่ว่าพี่เคยบอกมันว่าเฮ้ยติ๊บภารกิจกูมึงไม่ทำใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้พูดหรอกว่ามันไม่ได้ทำแต่มันก็บอกว่าผมรักเขามาบอกเงี้ยอ่ะเพราะมันใช่ไหมก็ตอนนั้นมันยังอาจจะแบบพี่ก็ยังไม่รู้ดิว่าระหว่างทางผมอาจจะแบบว่ายังทำให้เขาร้องไห้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกแล้วมึงจะหลอกคนจ้างทำที่อะไรล่ะไอ้ควายเอ้าก็ถ้าเกิดว่าเรารู้มันก็จะไม่เนียนไงบางทีพี่เอาถูกปะล่ะขนาดเรายังเชื่อเอาแค่นั้นอ่ะพี่ฉันคิดแค่นี้ก็รู้แต่มึงไม่ต้องหลอกคนจ้างก็ได้ให้กูรู้สักคนนึงกูได้รู้ว่ากูต้องเตรียมตัวยังไงไม่ใช่ปะกูจะรู้ว่ากูต้องเจอกับอะไรเฮียคืออย่างเงี้ยไอ้ติ๊บที่เขาเป็นอย่างเงี้ยคนเนี้ยเขาได้รับผลกระทบจากการโดนหลอกของมึงใช่แค่นั้นแหละไม่ได้อะไรครับผมไม่ได้หลอกที่มาลิแค่นั้นแหละคือต้องบอกก่อนรอถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องพี่มาลินะเขาจะพูดกันชอบจะได้ยินกับมึงตรงนี้แล้วก็บอกเชี่ยที่มึงไม่สุดกว่าน้องคือตอนแรกบินตัวเฮียนี่ตอกย้ำกูยับนี่ตอกย้ำกูยับอย่างเฮียเลยใช่ไหมล่ะพี่ก่อนเริ่มงานมันดีป่ะพี่เฉินมันดีใช่ไหมถูกป่ะพี่อันนี้คือความจริงเว้ยอันนี้คือความจริงเว้ยพี่เฉินอันนี้จริงๆอันนี้ผมสอบแค่นั้นเลยก่อนเริ่มงานดีไหมพี่คือไอ้ก่อนเริ่มงานมันทำไอ้นี่ไปแล้วหมายถึงว่ามันไปเฉลยเขาแล้วกูเข้าใจว่าเออมันจบแล้วเข้าใจไหมไม่หมายถึงก่อนเริ่มงานมั่นก่อนเริ่มงานมั่นที่ออกไปคุยสองคนอะมันก็ดีก็แบบว่าเออมันก็กำลังจะทำให้มันดีได้คือเอาว่ากูว่าใจกูทำมันดีได้อะคือกูกะจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยมึงดูที่ดอกนี้กูติดลบหนักมันคือภารกิจที่ติดตัวพี่อยู่ไงถูกไหมล่ะพี่ผิดหวังทำไมพี่ไม่เดินมาบอกว่าเอ้ยมึงไม่ต้องทำอะไรนะแบบนี้ผมก็จบละไม่พูดกับกูเลยอีที่เขาทำอยู่กูจะรู้เหรอเอ้าแต่เขาจะก็จริงของมันนะถ้าเกิดมันบอกเราเนี้ยเราอาจจะหลุดก็ได้วันนึงอ่ะเราอาจจะกูไม่หลุดหรอกไม่กูไม่หลุดแน่นอนมันจะจู่ตายไปกับกูกูไม่พูดอยู่แล้วก็พี่ไม่ได้ถามผมด้วยก็ไม่ได้หรอกเอาละผมเลข1240พี่นี่พี่จันอะไรอย่างพี่จันอะไรอย่างว่าไงบินเอ๊ะโอ้เนื้อออกอย่างนึงวันนี้พี่วันนี้เอ๊ะเป็นไงเปล่า1240ครับพี่คนมีสารพี่จันพูดตรงนะอืมดีเป็นกูเอ๊ะนุ่นๆเหี้ยเต็บนุ่นไม่ใช่กูที่มาทำตามหน้าที่ไงอยากแก้ไขเรื่องนี้ป่ะใช่ๆอยากแก้ไขพี่จันอยากแก้ไขเรื่องเนี้ยพี่ข้าจ้างเหี้ยเต็บต่อให้มันทำให้มันแก้ไขเรื่องนี้ให้ไอ้บินตั้งให้มันแก้ไขได้แต่มึงว่ามึงพี่จะโดน2เด้งมั้ยล่ะไม่รู้พี่ส้มทีนี้สมมุตินะสมมุตินะสมมุตินะพี่ต้องรับถ้าพี่จะทำแล้วสมมุตินะบินสมมุตินะถ้าพี่มันไปพูดเขาอีกว่าเนี่ยมันคือภารกิจที่พี่เฉินให้ผมกลับมากูโทษอีกถ้าเปลี่ยนคำว่าลองเปลี่ยนเป็นว่าภารกิจเป็นคำขอร้องผมบอกพี่ก็บอกมันว่าพี่ขอร้องให้เอ้ยคุยอยู่อะไรคุยได้หมดแหละมึงคุยไม่ได้ผมพูดเกินไปแล้วผมว่าพี่คิดได้ผมรู้พี่จะพูดยังไงไอ้ติ๊บนี่เอางี้ดีกว่ากูว่าตอนเนี้ยเขาให้กูรับผิดชอบฉะนั้นอ่ะมึงต้องช่วยกูรับผิดชอบกับไอ้เรื่องนี้ทำยังไงมึงทำยังไงก็ได้ให้สถานการณ์มันกลับมายังไงดีวะตามใจมึงอ่ะคือมึงทำอะไรก็ได้คือมึงตามใจมึงเอาอย่างนี้ตามใจมึงแต่ขอให้สถานการณ์กลับมาโอเคเอาตรงๆนะเมื่อกี้เขาไม่ด่าพ่อผมไปดีเท่าไหร่แล้วถูกไหมล่ะก็ถูกอาจจะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือความรู้สึกที่ผ่านมาก็คือเกิดขึ้นจริงถูกไหมล่ะเพราะถ้ากูเป็นผู้หญิงกูวิ่งตามไปกูวิ่งไปด่าพ่อจริงอ่ะไม่ใช่ไงแต่ถ้าสมมติถ้าพูดตอนตรงไอ้จี๊บไม่ทำแล้วผมไปรับภารกิจแล้วตื่นแล้วผมบอกแล้วผมพอดีครับพี่ผมบอกแล้วโอ้โถไอ้เหี้ยมาเลิกรับตอนนี้ไอ้สัตว์โอ้โหจริงฟอร์แกงฟอร์พี่เฉิน
แต่ผมเข้าใจตีฟนะมันทำมาเป็นปีแล้วว่าภารกิจมันต้องเหนื่อยมากคนเราอ่ะพี่จะโคตรเนียนจริงนะตีฟอ่ะจริงเหมือนจริงอ่ะยังไม่สงสารพี่ว่ะพี่เจอพี่ผมมีอีกทางนึงพี่ก็เอาทำดีเข้าสู้ดิพี่เนี่ยไปแสดงความเป็นห่วงไงทันเหรอวะพี่ทันไม่ทันพี่พี่ไม่ได้คุยกับเลมเลยนะไอ้บินบินลองพาพี่ไปคุยได้บอกว่าพี่บอกมาลีเนี่ยมึงช่วยกูหน่อยดิเฮียช่วยกูหน่อยดิบินช่วยอะไรพี่ได้ไอ้เชี่ยมันนี่ก็สนิทกับมึงถูกไหมมันนี่ก็สนิทกับมึงมึงก็ช่วยหน่อยได้ไหมแบบเออแบบว่าช่วยแบบว่าเอาแค่แบบว่าพี่เออมึงก็ช่วยอธิบายหน่อยบอกไอ้พี่เฉินไม่รู้จริงนะอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องตอกย้ำกวัวมึงช่วยกวัวท่านหลัวคือเอาคือง่ายอ่ะเอาตรงๆเลยนะแบบพี่น้องคือพี่เฉินนะเขาไม่ได้สนใจเลมหรอกเขาแค่สนใจความรู้สึกพี่มาลีอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่คือเรื่องมาลีด้วยแต่ถามว่าเลมมันสนใจไหมคือกูก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่แค่ว่ากูรู้สึกว่ามันแรงไปไม่ใช่ว่ามันแรงไปเหี้ยเออแต่มันแรงจริงนะมันโหดมากมึงเข้าใจเปล่ามันแรงไปแล้วคือกลายว่าพี่กับอติจะมองหน้ากันไม่ติดเว้ยมึงเข้าใจว่ามันแรงไปเข้าใจไหมคือกูอะคือถามว่าเลมมีผลกับชีวิตกูไหมมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตกูโดยตรงถูกไหมแต่การว่าเลมอะมันคือลูกของอติแล้วทีเนี้ยเรื่องมันแรงขนาดนี้ไอ้เหี้ยกูกับอติมันจะมองหน้ากันไม่ติดเข้าใจเปล่าเข้าใจใช่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องร้ายแรงไม่ใช่เปล่างั้นผมเป็นตัวกลางให้พี่เองเดี๋ยวพี่จะนำนะเออมึงก็พูดดิมึงก็พูดดิบอกพี่ฉันมีเรื่องอยากมาหาเงี้ยฟังนะพี่ขอไปฟังด้วยนะไปดิไปนุ๊กไปอะไรอุรุษพอดีพี่เออขอบใจมีอุรุษรถมึงว่างมานุ๊กไอ้เนี่ยรถว่าง2เปลือกโอเคแล้วตามเพื่อนตัวเองแท้ๆอ่ะเพื่อนตัวเองเสือกไอ้บักครูเสือกบักครูเสือกหรือว่าเอางี้พี่ครอบตระกูลพี่กับอติน้ำสื่อพุทธไหมล่ะลองบวชไหมพี่เฉินบวชเฮียอะไรกูคนจีนเพราะเขามีจีนก็มีพระพี่ไอ้กูต้องไปเศร้าหลินนะดิ ไปตลกแล้วไปตลกเขากูโดนอีกติดเล่นอีกอ่ะอืมไปติดเล่นก็เดี๋ยวหาว่ากูติดเล่นอีกก็โดนอีกผมว่านะพี่เฉินไปยังไงพี่ก็โดนด่าแต่ว่าพี่ก็ต้องแบบว่าทำให้เขาเห็นแบบยืนฟังยืนโดนด่าพี่แบบรู้ให้รออะไรอ่ะแล้วคือกูไอ้เหี้ยแต่บางทีด่ากูอารมณ์ขึ้นดิมายืนด่ากูอยู่คนเดียวบ้าป่ะพี่ก็ต้องยอมแต่พี่อยากให้มันดีขึ้นน่ะพี่ต้องคือยอมได้แต่ว่าบางทีก็อย่าด่ากูเกินไปมึงไม่ใช่เปล่าบางทีด่ากูก็ไอ้เหี้ยกูก็คนยืนด่ากูทำเหี้ยอะไรอ่ะถ้าต้องสมมติไปถึงเขาด่าพี่เกินไปพี่ทำไงกูด่าคืนดิไอ้เหี้ยบ้าป่ะแต่เรื่องมันเข้ามึงเต็มๆเลยนะรอบเนี้ยรออะไรล่ะก็ไอ้สัตว์ตีพูดอย่างต้องเต็มๆดิแต่ถ้าเป็นเรื่องความโหดผมให้พี่ตีฟโน1นะรออะไรอ่ะคนที่เหี้ยจริงๆเคยตีฟไม่ใช่กูตระกูลเวนแม่งโหดว่ะตะบ้านบางครับบ้านบาง